สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาอีกครั้งครับในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการลงทะเบียนเข้าร่วมงานหลังจากที่เราเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนการลงทะเบียนครับให้ท่านไปคลิกที่เมนูที่มีชื่อว่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานหลังจากนั้นด้านล่างครับท่านจะเห็นไว้ว่าปีนี้เรามีการลงทะเบียนแบบออนไซต์อย่างเดียวแต่ถ้าปีใดที่มีการลงถ้าปีใดที่มีการเปิดทั้งออนไลน์ด้วยนะครับก็จะมีข้อมูลที่เป็นลงทะเบียนแบบออนไลน์ด้วยนะครับปีนี้สถาบันแบบเปิดแบบออนไซต์นะครับให้เราคลิกที่ออนไซต์ครับหลังจากนั้นจะมีการประกาศ policy PDPA เพื่อให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลการจัดเก็บการนำไปใช้และก็การทำลายนะครับหลังจากนั้นให้ท่านคลิกยอมรับไป2ส่วนนะครับแล้วคลิกเครื่องหมายตกลงครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับท่านจะพบว่าถ้าท่านเป็นผู้ประสานงานโรงพยาบาลท่านสามารถเลือกใช้การนำเข้าข้อมูลแบบไฟล์ Excel เนื่องจากว่าถ้าท่านเป็นผู้ประสานงานท่านจะต้องสมัครให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า5ถึง10ท่านขึ้นไปก็อาจจะสามารถใช้ไฟล์ตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลนะครับซึ่งท่านสามารถโหลดได้นะครับแล้วก็นำเข้าข้อมูลก็คือใช้ไฟล์เดิมเพื่อใช้ไฟล์เพื่อนำไปกรอกข้อมูลแล้วก็นำเข้าข้อมูลได้นะครับในขั้นตอนนี้ผมจะแนะนำการเพิ่มก็คือลงทะเบียนให้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ถ้าท่านใดลงเองนะครับก็สามารถคลิกคำว่าเพิ่มสมาชิกได้นะครับหลังจากนั้นให้ท่านพิมพ์ข้อมูลหรือว่าเลือกข้อมูลตามฟิลด์ที่ต้องการเลยนะครับนี่ผมจะเลือกเป็นชื่อผมเองนะครับผมก็จะใส่ชื่อของผมลงไปพร้อมทั้งนามสกุลนะครับอีเมลก็ใส่ตัวเดิมไปนะครับรหัสบัตรประชาชนผมก็จะใส่เลขจำลองไปก่อนนะครับวิชาชีพตรงนี้นะครับทางสถาบันได้มีการแจ้งทางหน้าเว็บนะครับว่าแต่ละวิชาชีพจะมีคะแนนสะสมวิชาชีพเท่าไหร่ท่านสามารถศึกษาได้ทางหน้าเว็บนะครับผมจะจำลองตัวผมเองเป็นกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็เลขใบประกอบวิชาชีพตรงนี้นะครับก็จะใส่เลข1 2 3 4 5ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับจะกดบันทึกนะครับนะครับพอกดบันทึกเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราสามารถคลิกถัดไปได้นะครับเพื่อที่จะไปขั้นตอนที่2ครับเป็นขั้นตอนการออกใบเสร็จนะครับเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับออกใบเสร็จนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นชื่อหน่วยงานที่เราสามารถไปเคลมใบเสร็จได้นะครับใส่ชื่อตัวจริงไปนะครับสถาบันครับแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ข้อมูลที่ใช้ในการออกใบเสร็จนะครับตำบลหรือแขวงนะครับก็รหัสไปรษณีย์ครับอันนี้เป็นออกที่อยู่ใบเสร็จในนามบุคคลนะครับแต่ถ้าท่านออกที่ออกใบเสร็จในนามหน่วยงานหรือว่าออกในหน่วยงานบริษัทนะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลที่เราจัดเตรียมไว้ให้ก็คือเป็นข้อมูลแรกเริ่มต้นที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ท่านสามารถเลือกได้นะครับว่าจะออกเป็นในนามบุคคลหรือว่าในนามของหน่วยงานที่ท่านได้กรอกไว้แล้วนะครับนี่ผมเลือกเป็นในนามบุคคลนะครับทีนี้ในการส่งเอกสารหรือว่าส่งเอกสารประกอบการประชุมกระเป๋าพวกนี้นะครับสถาบันจะส่งเอกสารไปให้ท่านก่อนเข้าร่วมก่อนวันเข้าร่วมการประชุมนะครับท่านก็สามารถเลือกได้ว่าท่านจะให้ส่งเอกสารไปตามที่อยู่ในการออกใบเสร็จหรือใช้ที่อยู่อื่นได้นะครับก็ตรงนี้สามารถกรอกมาได้นะครับถ้าใช้เป็นที่อยู่อื่นที่ไม่ใช่
ข้อมูลในการออกใบเสร็จด้านบนนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นใช้ที่อยู่ในการออกใบเสร็จนะครับหลังจากนั้นผมก็จะคลิกถัดไปครับพอคลิกถัดไปเสร็จครับจะมีการสรุปผลออกมานะครับว่าที่อยู่ในการออกใบเสร็จคือเป็นที่อยู่นี้นะครับที่อยู่ในการส่งเอกสารเป็นที่อยู่นี้ตรงนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันนะครับว่าจะส่งเอกสารไปจุดนี้จริงไหมใบเสร็จถูกต้องไหมนะครับแต่ถ้ายังไม่ถูกต้องท่านสามารถคลิกย้อนหลังไปได้นะครับเพื่อไปแก้ไขข้อมูลยังได้อยู่นะครับถ้าอันนี้ผมไม่แก้ไขข้อมูลผมก็จะคลิกถัดไปนะครับถึงตรงนี้นะครับเราจะให้ท่านนะครับพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้เลยนะครับจะลองพิมพ์นะครับระบบก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแน่ใจนะว่าข้อมูลถูกต้องเมื่อพิมพ์ไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมได้นะครับอันนี้ผมมั่นใจนะครับผมก็คลิกโอเคไปนะครับตัวระบบก็จะขึ้นคำว่าบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นนะครับผมคลิกโอเคไปหนึ่งครั้งครับครับหลังจากนั้นระบบก็จะขึ้นว่าสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับก็คลิกที่นี่ไปเลยนะครับโอเคหรือถ้าไม่คลิกก็เขาจะนับเข้าดาวถอยหลังให้แล้วก็กลับมาที่หน้าสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าสถานะการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยวหรือว่าแบบผู้ประสานงานลงให้ก็จะมีการสรุปให้นะครับสถานะตอนนี้ยังไม่ชำระเงินนะครับเราก็พิมพ์ใบแจ้งใบรายการการจ่ายเงินได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นไฟล์ PDF ให้นะครับผู้เข้าร่วมประชุมก็สามารถนำปริ้นใบนี้นะครับไปชำระที่เคาน์เตอร์หรือสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ก็สามารถจ่ายเงินเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ช่วยให้ท่านเข้าใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ตั้งแต่การสมัครสมาชิกแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมถึงขั้นตอนของการปริ้นใบจ่ายเงินนะครับสเต็ปหลังจากนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของเมื่อท่านชำระเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วทางการเงินสถาบันก็จะมีการเช็คระบบหลังบ้านแล้วก็เข้าไปยืนยันการชำระเงินให้ท่านจะมีอีเมลส่งไปที่อินบ็อกซ์ของท่านนะครับจะมีอีเมลส่งไปที่อินบ็อกซ์ของท่านนะครับว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็จะสามารถปริ้นใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมและบัตรเข้าร่วมประชุมในวันงานขอให้ท่านนำทั้ง2 อย่างมาเข้าที่หน้างานแล้วจะมีเครื่องสแกน QR Code เพื่อรับค่าการลงทะเบียนของท่านนะครับสำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอแล้วยังไม่เข้าใจนะครับสามารถดูในคู่มือที่เราจะแนบไปกับตัววิดีโอชุดนี้ได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับ